ด้านซุปตาจิ๋วแต่แจ๋วน้องอันดาคุณธีราก็คิวฮอตไม่แพ้รุ่นใหญ่นะคะเพราะมีงานละคร2เรื่องและหนังแอคชั่นฮ่องกงอีก1เรื่องคือ SPL 2 A Time for Consequences ผลงานของผู้กำกับเจิ้งป๋อชัยที่ได้ร่วมงานกับพระเอกนักบู๊ของไทยอย่างจ่าพนมด้วยละค่ะก็ไม่ถึงกับโกอินเตอร์นะคะแต่ก็มีมานิดหน่อยในฉากค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพระเอกฮ่องกงนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่จ่าพนมแล้วก็ผู้กำกับฮ่องกงค่ะพี่จ่าน่ารักค่ะแล้วก็แสดงบู๊เก่งด้วยค่ะและแม้จะต้องหยุดเรียนไปถ่ายละครบ้างแต่น้องอันดาก็ขอยกความดีให้เพื่อนๆรวมถึงคุณครูทุกคนที่คอยช่วยเหลือมาตลอดค่ะ